แม่นไม่เคยพลาดโหนดังทำนายปีที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3จะส่งผลกระทบถึงเมืองไทยเราไหมก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนับได้ว่าสถานการณ์สงครามยูเครนกับรัสเซียก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นโหนลักกิมได้ออกมาทำนายถึงสถานการณ์สงครามโลกหลังจากที่ชาวโซเชียลได้มีคำถามว่าให้ช่วยดูเรื่องของสงครามในยุโรปหน่อยตอนนี้ที่เยอรมนีตื่นตัวเรื่องของสงครามโลกกันเยอะมากโดยโหนลักกิมได้บอกว่ามีหลายคนถามกันมาเยอะมากว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมเขาจะรบกันทั่วโลกไหมคุณชอบฟังเรื่องตื่นเต้นกันเหรอจำไว้ว่าถ้าคุณชอบดูเรื่องนี้คุณจะทำให้หมอดูเขามาหลอกคุณได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอะไรจะเกิดก็ให้เกิดคุณอาจจะตายก่อนสงครามเกิดก็ได้จะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทในทุกๆวันสำคัญกว่าจะไปรู้ว่ามีสงครามหรือไม่มีสงครามแต่ในเมื่อทุกคนถามก็จะตอบให้สงครามมีโอกาสเกิดขึ้นตามหลักโหราศาสตร์แต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นทั่วโลกเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เหตุผลเพราะอย่างแรกคืออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างที่สองคือประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารฉะนั้นการขอความร่วมมือน่าจะเป็นการขออาหารเพื่อจะไปช่วยในสงครามมากกว่าซึ่งจริงๆมองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับเราเพราะเราก็ขายอาหารได้สองฝั่งเหมือนผู้ผลิตอาวุธก็ขายได้สองฝั่งเวลาคนยิ่งรบกันมันก็ยิ่งได้เงินทีนี้ในหลักกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าพระเสาร์และอังคารท่านพิปรายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤษภสิงห์มีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนพระอังคารผิวพักราศีเมษมหากษัตริย์จะเป็นเหตุแสดงผลในเดือน9 7ค่ำแรมพึงยนต์จะม้วยชนสิ้นชีพสังขาราพระอังคารพระองศาประมาณมกราคมปี2568แต่ในตัวกลอนจะแสดงในเดือน9 7ค่ำซึ่งเราอ่านตามนี้มันก็จะแสดงผลกลางปี2568โดยประมาณนะเรื่องทำนายผมมองว่าเรื่องมันเกิดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้อะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วสมัยก่อนสงครามโลกต้องต้มน้ำกินเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นมีเครื่องกรองน้ำพกไว้ตักจากแหล่งน้ำมากรองยังได้เลยส่วนเรื่องดาวอังคารพักมันมีหลายส่วนที่ต้องคุยกันเพราะดวงเมืองรัตนโกสินทร์ก็เป็นราศีเมษเช่นกันทีนี้ก็แปลว่าในบ้านในเมืองของเราก็ตีกันนัวไม่ใช่แค่ในต่างประเทศนะสงครามภายในประเทศก็มีเกณฑ์เกิดได้ปฏิวัติก็มีเกณฑ์เกิดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์มันจะเกิดตั้งแต่กลางปี2568ลากไปจนถึงปี2569ไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ถามเข้ามาว่าสงครามโลกจะส่งผลอย่างไรถึงบ้านของเราโดยโหนลักยิ้มก็ได้บอกไว้ว่าไม่น่าจะต้องเตรียมตัวครับและมันก็จะไม่ใช่สงครามโลกในแบบที่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุผลเพราะว่ามันมียุทโธปกรณ์ที่จะสามารถใช้โจมตีได้โดยตรงเลยโดยไม่จำเป็นต้องตีอ้อมโลกเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกับครั้งที่1กับครั้งที่2ทีนี้ประเทศเล็กๆอย่างเราก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายยกเว้นว่าเขาจะมายึดเพื่อเป็นแหล่งอาหารเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงทางชีวิตสงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรบกันหรือไม่รบกันในทุกๆ1นาทีก็จะมีคนตาย 2-3 คนเสมอในทุกๆวันก็จะมีคนโดนยึดบ้านไม่มีบ้านอยู่ในทุกๆวันก็จะมีคนโดนยึดรถในทุกๆวันก็จะมีคนล้มละลายในทุกๆวันก็จะมีคนที่สูญเสียคนรักไปไม่ว่าจะเป็นการจากไปของพ่อแม่บุตรภรรยาญาติสนิทมิตรสหาย
ซึ่งก็ไม่รู้วันไหนจะถึงคิวของเราเพราะฉะนั้นแล้วการหมุนไปของสังสารวัฏได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าอุปมาว่าตลอดระยะเวลาของการเวียนเกิดน้ำตาของเรามากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่อีกสงครามแห่งชีวิตเกิดขึ้นทุกวันครับพึงรู้ไว้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่คนรอบข้างที่เรารักหรือตัวเราเองสุดท้ายแม้ไม่เกิดสงครามแต่เราอาจสูญเสียตัวเราเองหรือสูญเสียคนที่เรารักลงไปได้ในทุกๆวันโดยอาจารย์พัฒน์โหนลักยิ้มทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของสงครามโลกทางด้านของโหนโสระจะดวนอยู่ก็ได้มีการทำนายไว้ในเรื่องของสงครามโลกเรื่องที่ไทยต้องระวังไว้เช่นกันโดยโหนโสระจะบอกเอาไว้ว่าสงครามจะรุนแรงกว่าเพราะไปรวมประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันเลยเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพรวมมันจะรุนแรงวุ่นวายมากกว่าปีที่มันผ่านมาจะใช้อาวุธที่รุนแรงขยายกันน่าจะทั่วโลกทีนี้ถ้าถามว่าจะมีความขัดแย้งคู่ใหม่เช่นสหรัฐกับจีนไหมโหนโสระจะก็บอกว่าชื่อที่เอ่ยมาเกิดหมดนะอย่างสหรัฐจะเริ่มเร็วๆนี้เพราะว่าเริ่มขัดกันกับฝ่ายตรงข้ามและอาจจะช่วยอีกฝ่ายอันนี้ทายตามดวงนะสงครามมันเลยขยายกว้างขึ้นตามดวงคือดาวเกตซึ่งเป็นดาวเลข9สื่อถึงการต่างประเทศดาวเกตเคลื่อนไปทางขวามือเคลื่อนผ่านแต่ละราศีเลยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกสงครามจะขยายวงกว้างน่าจะช่วงกรกฎาคมปี2567ทีนี้ไทยเราต้องวางตัวเป็นกลางช่วงนั้นถือว่าสถานการณ์มินเมมากกลัวเราจะเข้าไปพัวพันถามว่าสงครามประเภทเชื้อโรคกระยุทธโธปกรณ์จริงๆสงครามเชื้อโรคเข้ามานานแล้วแต่คนเราอาจไม่ได้สังเกตแต่อนาคตถ้ามันปนกันเราจะได้รับผลกระทบหากให้นอสตราดามุสเมืองไทยแนะนำสำหรับผู้นำในปี2567ที่ดูสถานการณ์จะรุนแรงมากซึ่งโหนโสระจะบอกว่าตอนนี้วางตัวพอได้ก็ไม่ควรไปแสดงความคิดเห็นไปเชียร์อะไรใครเราต้องเป็นกลางไม่สนใจแต่สนใจแค่ในบ้านของเราอย่าไปยุ่งกับรอบบ้านพูดเชียร์ใครไม่ได้เชียร์ใครก็เป็นเรื่องเลยอันนี้ดูตามดาวพุธซึ่งเป็นดาวของการสื่อสารเป็นการสื่อสารและให้ความรู้ถ้าพูดออกไปเราจะกลายเป็นเชียร์อีกฝ่ายดังนั้นจึงไม่ควรพูดอันนี้คือคำเตือนเพราะเหตุการณ์มันจะย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เช่นเราต้องยอมสิทธิ์อะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ซึ่งนอสตราดามุสเมืองไทยก็กล่าวตบท้ายไว้ว่าทุกครั้งที่ทายเราทายตามดวงดาวไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่ดีสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ